สวัสดีครับผมดีเจมังกาจาก iMix นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็แนะนำการใช้งานกับ DJ Controller รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่าย Numark นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับมาในชื่อรุ่นว่า Numark NV นะครับซึ่งรองรับซอฟต์แวร์ DJ นะครับซึ่งระบุมาเลยว่า Serato นะครับเป็น Serato DJ นะครับเป็น DJ Controller ขนาดที่ค่อนข้างที่จะไม่เล็กไม่ใหญ่คือกำลังใช้งานกำลังดีนะครับแล้วก็มี4 channel นะครับนี่ผมจะคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับมีจ็อกนะครับมีแพดนะครับต่างๆให้เราเลือกใช้งานได้นะครับรวมถึงมีเอฟเฟกต์นะครับมีฟังก์ชันที่คอนโทรล4 deck ภายใน Serato ได้นะครับแต่จุดเด่นของ Numark NV ตัวนี้นั่นก็คือจอดิสเพลย์ตรงนี้นะครับซึ่งถือว่ากำลังเป็นเทรนที่นิยมใน DJ Controller รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับก็คือจะมีจอบ่งบอกสถานะนะครับบอกอะไรบ้างคือบอกเวฟฟอร์มบอกเบราว์เซอร์เพลงอะไรเนี้ยอยู่บนตัวเครื่องเลยก็คือผู้ใช้เนี่ยแทบจะไม่ต้องมองหน้าจอคอมเรามองจากตรงนี้เพราะจอเนี่ยถือว่าเป็นจอแบบ LCD สีสันอะไรเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าNV มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะใช้งานแล้วก็รีวิวกันนะครับลองมาดูกันครับเรามาดูส่วนที่สำคัญก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงคอนโทรลนะครับจะเห็นว่ามีแพดทั้งหมด8แพดนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของ Numark แล้วก็ Serato เนี่ยที่ทำคู่กันอยู่แล้วก็คือให้ DJ เนี่ยสามารถที่จะใช้แพดตรงนี้คือแพดเป็นแบบมัลติแพดก็คือเราสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันได้จากฟังก์ชันด้านบนตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดลงไปแล้วก็เลือกว่าแพดตรงนี้จะทำหน้าที่อะไรนะครับตัวอย่างนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น Cue Point เราจะมีให้เลือกใช้ทั้งหมด8 Cue Point นะครับก็คือสีสันเนี่ยจะออโต้ก็คือจะแรนดอมเลือกสีให้เราเลยนะครับในตอนแรกนะครับลักษณะของปุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปุ่มแบบคือมีไฟอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าด้านบนของปุ่มเนี่ยเขาทำเป็นสกรีนสีดำทับไว้เราจึงเห็นไฟเฉพาะขอบด้านข้างๆของปุ่มนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงออกแบบอย่างนี้นะครับแต่ก็ดูแล้วมันก็สวยดีนะครับคือไม่แสบตามากแต่ว่าก็ชัดเจนก็คือเราจะเห็นขอบอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเรากดฟังก์ชันไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นออโต้ก็คือเป็นโรลโหมดก็คือเราจะกดแบบลักษณะลูปที่ใช้งานได้ค่อนข้างจะทันทีนะครับก็คือไล่มาตั้งแต่ตรงนี้นะครับ16 8 4บีท2บีทแล้วก็ครึ่งลงไปอย่างนี้นะครับก็ใช้งานง่ายดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูปก็จะใช้ตรงนี้ลูปอินลูปเอาแล้วก็ exit ลูปนะครับโหมดแซมเปอร์ให้เราสามารถกดแซมได้นะครับแล้วก็บีทสไลเซอร์นะครับให้เราเลือกที่จะเคาะบีทตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าปุ่มเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นแบบกดลงไปให้ผู้เล่นต้องกดลงไปแรงๆอย่างนี้ก็คือลักษณะจะเป็นลักษณะแพดแบบกดแบบใช้น้ำหนักกดเพียงเบาๆเนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยก็จะนะครับส่วนข้างนี้จะเป็นปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆนั่นคือเพย์พอแล้วก็คิวนะครับแล้วก็แอบมีปุ่มซิงค์อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราใช้งานได้นะครับเราผมมาทดลองลองการกดเพย์ดูนะครับปุ่มเพย์และคิวเนี่ยจะเป็นปุ่มพลาสติกตรงนี้จะเป็นปุ่มแพดยางนะครับตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีไฟอยู่กระพริบอย่างเงี้ยนะครับให้เราเห็นนะครับก็เวลากดไปก็เพย์ได้เลยก็ถือว่าใช้งานแพดตรงนี้ใช้งานได้ดีนะครับผมลองโหมดอีกโหมดหนึ่งนั่นคือออโต้โรลนะครับผมลองเทสดูนะครับก็คือเหมือนจะเป็นลูปออโต้ให้เรากดแล้วเริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือลูปกว้าง
แล้วก็จะค่อยๆลดลงมาจนถึงตรงนี้ก็คือค่อยถี่มากนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างแค่ไล่ลงไป3ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ออฟอีกครั้งนึงก็กดที่ปุ่มเดิมนั่นเองนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็ปุ่มไฟของตัวเครื่องนี้ก็ชัดเจนนะครับตัวนี้จะเป็นลูปนะฮะนะครับแล้วกดเข้าไปก่อนแล้วก็ลูปก็จะลูปนะฮะเพลงก็จะลูปวนอย่างนี้นะครับแล้วถ้าจะ exit ลูปก็กดตรงนี้ก็ใช้งานไม่ยุ่งยากเลยงานนี่ก็เป็นลูปนะครับแซมเราสามารถที่จะใส่เสียงประกอบลงไปเช่นเสียงแตรเสียงปืนอะไรที่เคยได้ยินในการเล่นแบบแนวฮิปฮอปหรือว่าใส่ลงไปในแซมเปอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนบีทสไลเซอร์เห็นไหมครับเพลงพอเรากดลงไปเพลงก็จะออโต้คืนรันไปในช่วง1บาร์นั่นเองนะครับในระหว่าง1บาร์เราสามารถที่จะกดคิวกดปุ่มแพดเนี่ยให้เป็นเคาะบีทในแต่ละบาร์ได้นะครับเอาตัวอย่างนะครับการใช้งานของช่วงแพดตรงนี้นะครับส่วนเทิบขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีจ็อกนะครับซึ่งนูมายังคงจ็อกไว้สำหรับดีเจที่เล่นแนวสแครดนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะเลื่อนเดินหน้าเพลงไปอย่างเร็วก็คือเราก็สามารถที่จะหมุนตรงนี้ใช้จ็อกได้นะครับวัสดุก็ยังเป็นพลาสติกแต่ว่าทำสีมาในแบบว่าเป็นโลหะนะครับก็ถ้าเทียบกับขนาดมือผมนะครับก็ถือว่าเล็กกว่าแผ่นซีดีนิดนึงนะครับซึ่งเพียงพอต่อการสแครดก็ถือว่าใช้งานได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็เราสามารถเลือกโหมดการสแครดเปิดปิดได้จากปุ่มนี้นะครับถ้าปิดเพลงก็จ็อกก็จะกลายเป็นโหมดพิชเบนก็คือเพลงก็จะช้าลงนะครับแต่ถ้าเราหมุนเดินหน้านะครับเพลงก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเปิดโหมดสแครดเนี่ยก็จะกลายเป็นโหมดสแครดเลยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วมาดูโหมดอื่นๆต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าดีเจที่เล่นมิกซิ่งเนี่ยก็ต้องใช้บ่อยๆหน้าแน่นอนนะครับตรงนี้เรียกว่า pitch fader นะครับสังเกตเห็นว่าจะเป็น pitch แบบแนวตั้งนะครับแล้วก็ยาวด้วยขนาดเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นขนาดมาตรฐานขนาดมาตรฐานก็คือได้ขนาดมาจากเครื่อง turntable หรือว่า CDJ นะครับก็คือจะมีความยาวระดับนี้นะครับซึ่งถ้าคุณเห็นในคอนโทรลเลอร์อื่นๆเนี่ย pitch fader มันอาจจะยาวแค่ครึ่งเดียวครับซึ่งเวลาเรา mix เพลงเนี่ยอาจจะเลื่อนได้ในระยะที่สั้นเกินไปนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยู่ที่ตำแหน่งที่ 0% ก็จะมีไฟสีขาวขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ไฟตรงนี้ก็จะดับไปก็ถือว่ามีความสมูทนะครับแต่ไม่ถึงกับลื่นมากก็คือมีความฝืดใกล้เคียงกับพวก turntable หรือ CDJ นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าการmixing นะครับก็ยังมีปุ่ม sync อยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกคือทำให้ BPM ได้ตรงกันก็ยังใช้โหมดนี้ได้อยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น jog นะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ reverse นั่นเองคือถอยหลังได้นะครับก็เรามาดูส่วนอื่นนะครับเรามาดูภาค mixer นะครับก็ขนาดก็ถือว่ากำลังดีนะครับก็อาจจะแออัดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับก็คือเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด4 channel นะครับในเครื่อง NV จะเรียงอย่างนี้นะครับคือ1 2นะครับแล้วก็3 4นะครับส่วนมากเพราะว่าถ้าเราใช้2เด็กเนี่ยก็คือจะอยู่แค่คู่ตรงกลางนะครับที่ใช้งานบ่อยๆนะครับก็มีขนาดลื่นนะครับโอเคนะครับสำหรับเฟดเดอร์ขึ้นลงในการมิกซ์นะครับแล้วก็คอสเฟดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะไขน็อตเพื่อ modify ตัว cross fade ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่า
ถ้าดีเจที่เล่นแนวสแคทเนี่ยก็ถือว่าน่าจะชอบเพราะว่ามันลื่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยที่จะเล่นพลิกแพงในการสแคทได้นะครับก็ให้มีเคิร์ฟมีปรับเลือกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะสะดวกนะครับเติบขึ้นไปนะครับก็จะเห็นปุ่มใหญ่ๆตรงนี้ก็คือฟิลเตอร์นะครับจะมีอยู่ทุกชานแนลนะครับฟิลเตอร์ตรงนี้ก็ช่วยในการมิกซิ่งด้วยหรือว่าจะเล่นเอฟเฟกต์ด้วยก็ได้นะครับผมจะลองเทสตัวอย่างนะครับซาวด์ฟิลเตอร์ก็เป็นเอกลักษณ์ของเซราโตอยู่แล้วก็คือถือว่าเป็นซาวด์ที่เพราะนะครับสำหรับฟิลเตอร์ของเซราโตนะครับตรงนี้ไม่มีสวิตช์ออนออฟนะครับก็คือถ้าอยู่ในตำแหน่งกลางเนี่ยก็คือตำแหน่งปิดถ้าหมุนไปทางนี้ก็เป็นโลแล้วก็ไฮนั่นเองถ้าผู้ที่ใช้มิกเซอร์หรือว่าดีเจคอนโทรลเลอร์น่าจะใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วสำหรับฟิลเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีควอไลเซอร์นะครับโลมิดไฮก็มีอยู่ทุกชานแนลนะครับเรามาเทสซาวของ EQ นะครับว่าลักษณะซาวเป็นยังไงก็คือถ้าคัททุกชานแนลเสียงก็จะดับเลยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆแบบ isolate นั่นเองนะครับแบบ mixer มาตรฐานอย่างของเช่น Pioneer นะครับตรงนี้ไม่ได้มีให้เลือกนะครับว่าปรับเป็นโหมด EQ ได้หรือไม่แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับซาวก็คือเวลาคัทก็คือเงียบหมดทางเพลงนั่นเองนะครับก็เหมาะกับการมิกซิ่งนะครับรวมถึงมีเกณฑ์อยู่บนสุดนะครับของทุกชานแนลเช่นเดียวกันในการตั้งอินพุตของชานแนลแต่ละชานแนลนะครับพร้อมไฟเกณฑ์นะครับบอกสถานะของความดังของทั้งมาสเตอร์แล้วก็ของแต่ละชานแนลเช่นเดียวกันนะครับถัดขึ้นไปก็จะเป็นปุ่ม Effect Select ให้เรียกว่าเอฟเฟคที่เราเล่นเนี่ยให้ลงในชานแนลไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมสำหรับการใช้งานของ DJ นะครับของ Mixer นะครับก็จะมีปุ่มโฟนก็คือหูฟังตรงนี้นะครับก็กดเลือกได้เลยนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของ Serato นะครับถ้ากด1 channel นะครับแล้วถ้าจะไปกดอีก channel นึงอีก channel นี้ก็จะดับแบบออโต้นั่นเองแต่ถ้าจะฟังคู่จริงๆก็ทำได้ก็กดเข้าไปพร้อมกันอย่างนี้ถ้าจะปิดก็ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาคมิกเซอร์ของ Numark NV ครับใน Numark NV ก็จะมีภาคคอนโทรลเอฟเฟคด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟคแบบกรุ๊ปเอฟเฟคก็คือจะมีเอฟเฟคชานแนลละ1 2 3ก็เป็น3เอฟเฟคนะครับถ้าไม่รวมฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ได้อย่างเดียวแต่ตรงนี้จะเป็นเอฟเฟคนะครับ3ตัวซึ่งเราสามารถ select เลือกเอฟเฟคที่เราต้องการได้แบบไม่ซ้ำกันก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเอฟเฟค1 2 3ในเด็ก1อย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ง่ายๆเราคุณสามารถที่จะเลือกเอฟเฟคที่ต้องการได้นะครับโดยการกดปุ่มชิปตรงนี้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดตรงนี้เลือกเอฟเฟคที่คุณต้องการก็จะเป็นมี Echo Delay Distortion นะครับ Filter อย่างนี้เป็นต้นนะครับปุ่มแรกผมจะลองเลือก Filter นั่นเองเป็นไฮพาสฟิลเตอร์นะครับปุ่มเอฟเฟคที่2นะครับผมเลือกเป็นแฟรงเจอร์นะครับเอฟเฟคที่3ผมเลือกเป็นเอ็กโคอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลองดูนะครับเล่นกับเพลงนี้นะฮะเอฟเฟคก็เป็นสไตล์ของเซอร์โตนะครับก็ซึ่งร่วมทำเหมือนกับไอโซโทปนะครับก็ซาวเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วก็คือมัน
ไม่ได้ออกเป็นดิจิตอลจนเกินไปจะซาวจะออกเป็นลักษณะแบบติดอนาล็อกนิดๆด้วยนะครับก็คือซาวมันจะถือว่าโอเคนะครับต้องลองเล่นดูนะครับก็เอฟเฟกต์ก็คือจะเป็นออนออฟนะครับอย่างที่ผมบอกคือเรากดแล้วก็ออนแต่ละชานัลได้โดยที่ปุ่มนี้จะเป็นการเลือกอัตราบีบนะครับเวลาแต่ละให้เอฟเฟกต์เนี่ยใช้งานในลักษณะทำงานกับบีบลักษณะไหนนะครับนี่คือการใช้งานเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับเรามาดูจุดเด่นที่สุดของ Numark NV นะครับก็ถือว่าเป็นจุดขายเลยนะครับของรุ่นนี้นั่นก็คือจอดิสเพย์นะครับจอดิสเพย์ก็มีขนาดเท่าประมาณจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับวางในแนวนอนอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะใช้งานอะไรกับตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างก็คือ1เราสามารถเลือกเด็กได้นะครับก็คือสลับไปในเด็กที่อยู่ทางด้านนี้อย่างที่ผมบอกคือถ้าอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเด็ก1และ3ส่วนทางขวาก็จะเป็น2และ4อย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เราสลับได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ผมอยู่ที่เด็ก1นะครับ2ก็คือเราเลือกเพลง playlist browser ก็จะอยู่ตรงนี้คือ DJ เนี่ยแทบไม่ต้องไปมองหน้าจอคอมเลยนะครับถ้าอยู่หน้าจออย่างนี้ครับเราแค่หมุนปุ่มตรงนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม select นะครับเป็น multi ก็คือหมุนก็ได้กดลงไปก็ได้นะครับผมจะลองหมุนนะครับก็จะขึ้นหน้า browser playlist ของเรานะครับตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับถ้ากดไปอีกครั้งหนึ่งก็จะ back ไปที่ playlist เห็นไหมครับถ้าผมเข้ามาในนี้ก็คือจะเป็นการ open playlist นั้นนะครับถ้าผมกดมันก็จะ back สลับกันอย่างนี้นะครับก็เข้าไปที่เพลงนะครับหมุนปุ๊บเลือกเพลงนี้นะครับตัวนี้หน้าจอไม่ได้เป็นระบบสัมผัสนะครับก็คือจะเป็นแสดงผลอย่างเดียวนะฮะพอผมเลือกหมุนตรงนี้ได้แล้วนะครับเลือกเพลงตัวนี้ที่ต้องการก็ไปกดปุ่มนี้นี่คือโหลดนะครับโหลดเพลงนั่นเองนะครับโหลดมาในเด็กที่1นะครับเพลงก็จะโหลดเข้ามานะครับก็ในนี้เราสามารถที่จะเลือกดูได้นะครับว่าจะดูเป็น playlist เพลงนะครับกดปุ่มนี้ก็จะแสดงเป็นแบบเห็นไหมครับมีสไตล์ของเชอร์โต้จะมีเป็นวงกลมตรงนี้ก็คือเป็นว่าเพลงกำลังเล่นแล้วก็หมุนอยู่นะครับก็จะบอกเอฟเฟกต์อยู่ข้างล่างมี3เอฟเฟกต์นั่นเองนะครับแล้วก็บอกแสดงเวฟฟอร์มของทั้งเพลงนะครับก็สะดวกดีถ้ากดอีกครั้งหนึ่งปุ่มดีวิวตรงนี้นะครับก็จะสลับกันก็จะเห็นเป็นเวฟฟอร์มกำลังวิ่งนะตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะโอเคเลยก็คือสีสันเนี่ยมันเหมือนกับสีในหน้าจอซอฟต์แวร์เซราโต้เลยนะครับถ้านี้อาจจะมองในกล้องอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าได้มาเห็นตัวจริงเนี่ยมันจะชัดเจนก็คือบอกเป็นเวฟฟอร์มแบบสเปกตรัมนะครับสีที่เป็นท่อนดรอปท่อนพีคของเพลงเนี่ยก็จะแสดงตรงนี้เลยก็คือผู้เล่นเนี่ยผมว่าสะดวกแน่นอนอย่างที่บอกก็คือตาเนี่ยไม่ต้องไปมัวแต่มองจอคอมมองเครื่องกับมองจอตรงนี้แล้วก็มอง floor dance ก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกนะครับนะการตอบสนองไม่ว่าจากการ scratch บนจ็อบแล้วก็เวฟฟอร์มบนตรงหน้าจอเนี่ยถือว่าตอบสนองเข้ากันโอเคเลยนะฮะเนี่ยผมกดเลือกเพลงแล้วก็โหลดลงไปเพลงก็จะเล่นทันทีที่จะกด set cue point อันนี้ก็คือข้อที่เป็นจุดขายของ Numark NV เลยนะครับก็ถือว่าน่าใช้งานจริงๆเพราะว่านี่เป็นเทรนด์ใหม่ที่จะแบบในอนาคตเนี่ยผมว่า DJ controller เนี่ยก็จะมีจอบอกตรงนี้ราคาก็จะถูกลงถูกลงนะครับแล้วในอนาคตเราอาจจะใช้คอนโทรลเลอร์ที่ไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์กับซอฟต์แวร์แล้วนะครับสามารถใช้ได้ในตัวเองเลยแล้วก็แสดงเพลงซึ่งมีหลายรุ่นเริ่มทำแล้วนะครับนี่ก็เป็นNumark NV นะครับซึ่งผมได้จากการรีวิวและใช้งานแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับยังไงก็ติดตามชมนะครับได้ในตอนต่อๆไปว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการรีวิว Numark NV ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ